ใครที่อายุ30อัพบ้างคะยกมือขึ้นขอมือหน่อยวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาให้กำลังใจกันเพราะว่ามันมีตัวเลขของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมาแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นนี้ก็คือรุ่น30อัพหรือว่าเรียกชื่อว่า Generation Y หรือ Millennialนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำติดหลุมเศรษฐกิจนะคะมีการกู้หนี้ยืมสินกันมากทีเดียวค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของคนรุ่นนี้ก็คือ Generation X ถ้ามีลูกเร็วนะคะแล้วก็ Baby Boomer ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ย Generation X กับ Baby Boomer นะก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วกว่าแต่คนกลุ่มนี้นี่หมายถึง Generation Y หรือ Millennialเขาจะสร้างตัวช้ากว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาติดหล่มเศรษฐกิจมีการกู้ยืมเยอะแยะมากมายคือหนี้เพื่อการศึกษาหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์แถมมีบ้านหลังแรกเนี่ยช้ากว่าคนรุ่นก่อนด้วยนะคะ Generation Y เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบด้านเงินเรื่องของตอนช่วงเกษียณจะช้ากว่าคนอื่นนะคะคนรุ่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยลดลงด้วยเหมือนกันทีนี้เอาไงดีล่ะให้กำลังใจกันค่ะยังไงก็ตามนะคะคนเราเนี่ยเกิดมาอาจจะไม่ได้พร้อมทุกคนแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ชีวิตรอดดูแลตัวเองได้นะคะแล้วคนรุ่นก่อนหน้านี้ก็ควรน่าจะต้องทำความเข้าใจกับคนรุ่นนี้ว่าเอ๊ะทำไมยังตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีรถก็แล้วบ้านก็แล้วทำไมมันช้ามันยากอย่างนี้นะคะทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่กับหนี้มาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นภาวะนี้และไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปวิจัยเรื่องของคน Generation Y ที่อายุ30ปีขึ้นไปในสหรัฐเนี่ยเขาก็กำลังเผชิญหน้ากับปัจจัยด้านลบทางเศรษฐกิจเรียกว่าอย่างสมบูรณ์เลยนะคะนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบันแล้วก็ทำให้ตกอยู่จมอยู่กับภาระทางการเงินหนี้สินท่วมตัวสร้างเนื้อสร้างตัวได้ยากกว่าคนรุ่น Generation X แล้วก็ Baby Boomer เข้าใจกันให้กำลังใจกันอยู่เพื่อที่จะต่อสู้นะคะเพื่อให้ชีวิตรอดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะ